สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่สมุทรปราการนะคะเห็นหอชมเมืองโดดเด่นเป็นสง่าฮะแล้วก็ BTS ข้างหน้าเป็นดี BTS ปากน้ำค่ะมาเที่ยวงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์กันหรือยังคะผ่านไปแล้ว1คืนนะอันนี้จะเป็นเช้าของวันที่2เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่ร้านยังไม่เปิดมากนักนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนก็ขายกันจนดึกแล้วเดี๋ยวพอวันเนี้ยยังเช้าอยู่ก็จะมีบางร้านเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวพอสายๆก็ทยอยเปิดกันเต็มพื้นที่ค่ะขายกันไปยาวๆเลยทั้งวันยันค่ำเลยนะคะจอดติดไฟแดงกันเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราขับผ่านเข้าไปในงานนะคะตอนเช้าๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะหลายๆร้านยังคุมเต้นกันอยู่นะคะเดี๋ยวพอสายก็จะเริ่มทยอยเปิดกันกลางวันรถเข้าได้นะคะรถเข้าได้จะเลี้ยวไปทางซ้ายมือก็ได้หรือจะผ่ากลางตลาดแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้ค่ะเขาให้วิ่งได้ถึง5โมงเย็นนะแต่ว่าก็ต้องระวังรถระวังคนกันนิดนึงอันนี้คือจะเป็นช่วงเช้าๆนะคะเดี๋ยวพอสายๆก็จะมีพวกเราเนี่ยค่ะออกมาเดินจับจ่ายซื้อของกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาถ่ายบรรยากาศตอนที่เป็นเวลากลางวันกลางวันนะคะรถเยอะกว่านี้แล้วก็ร้านเปิดมากกว่านี้มาให้เพื่อนๆดูเพราะเพื่อนๆคงได้เห็นแล้วเวลากลางคืนว่าโอ้โหมหัศจรรย์แค่ไหนคนเยอะมากนะบางจุดนี่คนไหลไปเลยนะคะแต่ขับก็ต้องระวังคนนะคะเพราะบางคนก็ต้องลงรถเมย์ไอ้ตรงแยกศาลากลางเมื่อครู่อะค่ะแล้วก็เดินกันมาอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยแต่ว่าเราก็ชิลเนาะปีหนึ่งชาวปากน้ำสมุทรปราการก็จะมีงานตรงนี้เราก็ยินดีช่วยเหลือกันนะคะทางด้านขวามือจะมาจากตลาดปากน้ำค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าทางด้านนี้งานใหญ่มากนะคะจะมีน้องๆหนูๆมาเดินนะคะเราก็ต้องระมัดระวังขับรถต้องไปช้าๆค่ะคนเดินเวลาเราเดี๋ยวเราก็ต้องไปจอดรถลงมาเป็นคนเดินซื้อของเราก็ต้องระวังรถค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ขายของกันจนดึกดื่นเช้าก็ยังพักผ่อนกันอยู่เดี๋ยวพอสายๆก็ทยอยเปิดค่ะบรรยากาศอลังการเหมือนตอนกลางคืนนั่นแหละเพียงแต่ว่าขาดแสงสีเสียงพอกลางคืนก็จะมีแสงสีเสียงนะคะบรรยากาศนะคะรถก็จะติดเล็กน้อยว่าถ้าปริมาณรถเยอะเราก็ต้องแบ่งๆกันไปค่อยๆขับกันไปนะคะก็อยากบอกเพื่อนๆว่ารถเข้าได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆไปกันค่ะเพราะเดี๋ยวพอสายๆจะมีพวกเรามาเดินซื้อของกันด้วยจำกันได้ไหมคะตรงนี้สี่แยกซ้ายมือไปเมืองสมุทรได้ค่ะขวามือก็ไปตลาดปากน้ำอุ้ยนะคะเราขับรถเราก็ต้องระวังคนก็ต้องระวังรถเนาะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวสายกว่านี้หน่อยเดียวนะตอนนี้8โมงค่ะเดี๋ยวสายกว่านี้หน่อยนะร้านรวงจะเปิดกันเต็มเลยตรงนี้หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะเพื่อนๆดูซ้ายมือสิไก่ย่างน่ากินมากเราหมายตาไว้แล้วเดี๋ยวรอตัวหนึ่งถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ก็จะมาประมาณนี้ค่ะเกือบถึงตลาดราชาแล้ววินรถเอสที่ไปหาดอมราท้ายบ้านนะคะแล้วก็เป็นถนนสีสมุทรที่เราเรียกกันว่าตลาดราชาเกือบถึงสะพานข้ามคลองแล้วนะก็โอเคนะคะเพื่อนๆถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูแล้วมาเที่ยวงานพระสมุทรเจดีย์กันนะคะ